สวัสดีครับผมนายเดนุพลรามจุลนะครับครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับในรายวิชานี้ก็จะมีด้วยกันก็คือ3เรื่องนั่นเองก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของแต่ละเรื่องก็ให้ทุกคนได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับในเมื่อทุกคนได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนทั้ง3เรื่องไปแล้วดังนั้นเรามาดูในเรื่องแรกก่อนเลยนะครับในเรื่องของสถิติเบื้องต้นและการนําเสนอข้อมูลนั่นเองอันนี้จะเป็นเรื่องแรกเรามาดูหัวข้อเรื่องที่ประกอบของเรื่องนี้มีอะไรบ้าง1เลยก็คือความหมายของสถิติ2ก็คือความหมายของค่าต่างๆที่เกี่ยวกับสถิติ3ข้อมูล4แหล่งที่มาของข้อมูล5การนำเสนอข้อมูลนั่นเองตัวแรกนะครับก็คือ1เลยก็คือความหมายของสถิติสถิตินั้นมีการจำแนกความหมายไว้ด้วยกันก็คือ2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยหมายถึงตัวเลขที่เกิดจากการวัดคิดคำนวณจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามหลักเกณฑ์นั่นเองอันนี้ก็คือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2ก็คือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหลักการและระเบียบวิธีการทางสถิติซึ่งประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมายของข้อมูลนั่นเองอันนี้ก็คือความหมายของสถิตินะครับที่จำแนกด้วยกัน2ประเด็นนั่นเอง2ความหมายของค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถิติมีอะไรบ้างเรามาดูตัวแรกก็คือประชากรประชากรหมายถึงอะไรก็คือข้อมูลทั้งหมดที่จะศึกษานั่นเองซึ่งประชากรในที่นี้มิได้หมายถึงคนอย่างเดียวนะครับแต่ประชากรอาจจะหมายถึงกลุ่มสิ่งของสัตว์หรือเหตุการณ์ต่างๆก็ได้นั่นเองมี2ประเภทก็คือประชากรที่มีจำนวนแน่นอนและก็ประชากรที่มีจำนวนเป็นอนันต์นั่นเองตัวอย่างหมายถึงส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้ดำเนินการทางสถิติเลือกสุ่มแล้วก็เก็บข้อมูลจากประชากรนั่นเองพารามิเตอร์หมายถึงอะไรก็คือค่าต่างๆที่แสดงถึงลักษณะของประชากรค่าสถิติหมายถึงค่าต่างๆที่แสดงลักษณะของตัวอย่างนั่นเองเรามาดูหัวข้อที่3นะครับข้อมูลก็มาดูตัวแรกเลยความหมายของข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือข่าวสารต่างๆที่เก็บรวบรวมจากการสำรวจด้วยตนเองหรือเก็บรวบรวมมาจากเอกสารที่ผู้อื่นบันทึกไว้เพื่อแสดงข้อเปรียบเทียบต่างๆที่ต้องการทราบนั่นเองซึ่งอาจเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้และสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้อันนี้ก็คือความหมายของข้อมูลนั่นเองการจำแนกชนิดของข้อมูลส่วนใหญ่นิยมแบ่งออกเป็น2ชนิดดังนี้ก็ประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้โดยตรงแต่เป็นเพียงการจัดแบ่งคุณลักษณะออกเป็นกลุ่มเช่นพ.ศ.สถานภาพสมรสระดับการศึกษายศเป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรือปริมาณซึ่งวัดออกมาเป็นตัวเลขที่สามารถนำมาใช้ในการเปรียบเทียบขนาดโดยตรงเช่นความสูงน้ำหนักอายุรายได้คะแนนสอบเป็นต้นนั่นเองสี่แหล่งที่มาของข้อมูลทางสถิติแหล่งที่มาของข้อมูลสถิติแบ่งออกเป็น2ชนิดเรามาดู 4.1 นะครับแหล่งข้อมูลปฐมภูมิทำได้2วิธีก็คือ1เลยก็คือการทำสัมมโนนั่นเองอันนี้จะไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาแล้วก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนั่นเองส่วนที่2ก็คือการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบางหน่วยที่เลือกมาเป็นตัวแทนของทุกๆหน่วยจากประชากรนั่นเองต่อมานะครับ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิแหล่งข้อมูลทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้โดยตรงหรือได้จากข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมเก็บไว้เช่นเอกสารต่างๆซึ่งมักพิมพ์ออกมาเผยแพร่เป็นรายวันรายเดือนรายปีนะครับ5การนำเสนอข้อมูล 5.1 ก็คือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับ 1. ก็คือตารางทางเดียวตารางทางเดียวหมายถึงอะไรก็คือตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องหรือต้นขั้วเพียงด้านเดียวนั่นเองหรือจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูนะครับก็คือจำนวนและร้อยละของอาชีพผู้ปกครองนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประกอบนะครับ 2. ตาราง2ทางตาราง2ทางก็คือตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องแต่ต้นขั้วทั้ง2ข้างนั่นเองหรือจำแนกลักษณะ2ลักษณะก็มีตัวอย่างครับก็คือจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันระดับปวช.ของวิทยาลัยกอภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2555นี้ก็จะเป็นระดับของนักเรียนระดับปวช.นะครับก็จะมีจำแนกเป็นนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงนั่นเองก็จะเป็นตัวอย่างของตาราง2ทางนั่นเอง 3. ตารางหลายทางตารางหลายทางก็คือตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องหรือต้นขั้วให้ย่อยลงไปอีกจากตาราง2ทางนั่นเองนี่ก็ยกตัวอย่างมาดูนะครับก็คือจำนวนนักเรียนครูและเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการบริการห้องพยาบาลปีการศึกษา2555นั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตารางหลายทางเพื่อให้ดูประกอบนะครับ 5.2 การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่งจะแบ่งออกเป็น4ชนิด1ก็คือแผนภูมิแท่งเชิงเดียวนะครับแผนภูมิแท่งเชิงเดียวจะใช้แสดงการเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลที่น่าสนใจเพียงลักษณะเดียวนั่นเองเช่นนะครับสินทรัพย์ของบริษัทยิ่งเจริญจำกัดปี2551ถึงปี2554ดังนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกให้ดูนะครับก็คือแผนภูมิแท่งเชิงเดียวนั่นเองต่อมาที่2แผนภูมิแท่งเชิงซ้อนแผนภูมิแท่งเชิงซ้อนนะครับก็คือใช้แสดงการเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลที่น่าสนใจศึกษาตั้งแต่2ลักษณะหรือ2ช่วงขึ้นไปผมก็ยกตัวอย่างมาดูนะครับก็คือเปรียบเทียบยอดจำหน่ายสินค้าโอทอปปี2554ถึง2555อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแผนภูมิแท่งเชิงซ้อนนั่นเอง 3. แผนภูมิแท่งเชิงประกอบตัวอย่างนะครับก็คือข้อมูลมูลค่าส่งออกของพืชสำคัญต่างๆของจังหวัดในภาคกลางในประเทศไทยปี2552ถึง2555แล้วก็มาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแผนภูมิแท่งเชิงประกอบนั่นเองที่ยกมาให้ดู 4. แผนภูมิแท่งบวกลบผมก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับแผนภูมิแท่งบวกลบก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดผลิตสินค้าของบริษัท A ดังนี้ก็มีปี2550ถึงปี2554นั่นเองก็จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงให้เราดูนะครับเราก็นำมาเขียนเป็นแผนภูมิแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดผลิตสินค้าของบริษัท A นั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างของแผนภูมิแท่งบวกลบนั่นเอง 5.3 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับตารางแสดงจำนวนรถจักรยานยนต์ที่ขายได้ในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2555ของบริษัทแห่งหนึ่งเราก็จะเห็นว่าจากตารางเดือนมกราคมจำนวนรถจักรยานยนต์67คันกุมภาพันธ์81คัน
มีนาคม112คันเมษายน170คันแล้วก็พฤษภาคม200คันนั่นเองดังนั้นเรานำเสนอข้อมูลข้างต้นด้วยแผนภูมิรูปภาพก็จะได้ดังนี้นะครับมกราคมเราจะแทนรูปรถจักรยานยนต์1คันต่อ30คันนั่นเองดังนั้นในเดือนมกราคมจึงมีรูปที่เป็นรถจักรยานยนต์เต็มเพียงแค่2รูปแค่นั้นเพราะว่า1รูปแทน30คันแล้วที่เหลือก็7คันแล้วก็ใช้ย่อยใหม่หน่อยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ 5.4 การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิรูปวงกลมผมก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือแผนภูมิรูปวงกลมแสดงรายจ่ายของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งเดือนมีนาคมปี2556นั่นเองในการสร้างแผนภูมิรูปวงกลมเราก็ต้องกำหนดด้วยนะครับว่าสีแต่ละสีนั้นเป็นค่าของอะไรนั่นเองก็ต้องกำหนดไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกให้ดูนะครับต่อมา 5.5 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟในการนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟก็มีหลายแบบนะครับดังต่อไปนี้นะครับตัวแรกเลยก็คือ 1. กราฟเชิงเดียวนั่นเองนะครับกราฟเชิงเดียวจะเป็นใช้แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเพียงลักษณะเดียวเท่านั้นนั่นเองอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมาดูก็คือตารางแสดงข้อมูลอัตราการเพิ่มต่อปีของรายจ่ายบริษัทเจริญกิจจำกัดตั้งแต่ปีงบประมาณ2551ถึง2555อันนี้ก็เป็นตารางนะครับจากนั้นเรานำมาเขียนเป็นกราฟเชิงเดียวก็จะได้ดังตัวอย่างที่ผมยกให้ดูนั่นเองอันนี้ก็คือตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเชิงเดียวนั่นเองต่อมาที่2กราฟเชิงซ้อนกราฟเชิงซ้อนก็คือใช้แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจจะศึกษาตั้งแต่2ลักษณะขึ้นไปนั่นเองสามารถเปรียบเทียบได้ทั้งข้อมูลในแต่ลักษณะของช่วงเวลาที่ต่างกันและข้อมูลที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแต่ลักษณะต่างกันตลอดจนแนวโน้มของข้อมูลแต่ลักษณะอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่ผมก็ยกตัวอย่างบริษัทกและบริษัทขมียอดจำหน่ายรถยนต์ในปีพุทธศักราช2551ถึง2556เป็นดังนี้นั่นเองอันนี้ก็คือตัวอย่างนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเชิงซ้อนนะครับ3กราฟเชิงประกอบนั่นเองในกราฟเชิงประกอบก็คือใช้แสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดหรือส่วนย่อยข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆกันอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของบริษัทเจริญเกียรติจำกัดตั้งแต่ปี2551ถึง2555อันนี้วงเล็บล้านบาทก็คือมีหน่วยเป็นล้านบาทนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกราฟเชิงประกอบนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะขึ้นในเรื่องที่2ผมก็ให้ทุกคนได้ทำใบงานที่1ก่อนนั่นเองนะครับก็จะเป็นใบงานในเรื่องแรกเลยนะครับก็มี1ใบงานก็ขอให้ทุกคนทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราจะได้มาขึ้นในเรื่องที่2กันในเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแจกแจงความถี่เรามาดูหัวข้อในเรื่องนี้ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างหัวข้อหลักของมันก็ประกอบไปด้วย1เลยนะครับก็คือการสร้างตารางแจกแจงความถี่แล้วก็2การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟนั่นเองเรามาดูการแจกแจงความถี่ของข้อมูลการแจกแจงความถี่ของข้อมูลเป็นวิธีการทางสถิติวิธีการ1ที่จะนำข้อมูลดิบมาจัดเป็นกลุ่มหรือเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์นั่นเองข้อมูลในชั้นต่อไปซึ่งนิยมใช้2วิธีก็คือการแจกแจงความถี่ของข้อมูลโดยเรียงลำดับข้อมูลการแจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้นนั่นเอง1นะครับการสร้างตารางแจกแจงความถี่ 1.1 ก็คือการสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยเรียงลำดับข้อมูลในการสร้างตารางแจกแจงความถี่
เราควรเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือเราอาจจะเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปหาน้อยก็ได้นั่นเองนะครับแต่ที่นิยมใช้ก็เรียงลำดับจากน้อยไปหามากผมก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับผลสอบวิชาสถิติของนักเรียนระดับปวส2ซึ่งมีคะแนนเต็ม30คะแนนจำนวน40คนข้อมูลก็เป็นดังนี้อันนี้ก็คือข้อมูลนะครับที่ยกมาให้ดูวิธีทำสร้างตารางแจกแจงความถี่ผลการสอบวิชาสถิติโดยเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนั่นเองโดยคะแนนต่ำสุดก็คือ20คะแนนและคะแนนสูงสุดก็คือ30คะแนนเราย้อนกลับไปดูตัวอย่างก่อนนะครับจากตัวอย่างเราเห็นว่าข้อมูลที่ต่ำที่สุดเลยก็คือ20นั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างและข้อมูลที่สูงที่สุดก็คือ30เวลาเราเรียงบอกไปแล้วก็คือเรียงจากน้อยไปหามากนั่นเองดังนั้นในการสร้างตารางเราจะมีด้วยกัน3ช่องก็คือ1เลยช่องคะแนน2ก็จะเป็นช่องรอยขีดและก็3ก็คือช่องของความถี่วงเล็บก็คือ F ดังนั้นสัญลักษณ์เราจะใช้ F เล็กนะครับแทนความถี่นั่นเองเรามาดูคะแนนน้อยสุดก็คือ20คะแนนรอยขีดมีเท่าไหร่ก็คือจำนวนนักเรียนที่สอบได้20คะแนนนั้นมีกี่คนนั่นเองอันนี้นับมาก็ได้4คนดังนั้นรอยขีดก็มีค่าเท่ากับ4ขีดนั่นเองและความถี่ก็คือ4นับรอยขีดได้เลยนะครับอันนี้ก็ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูก็เสร็จแล้วนั่นเองคะแนนที่มากที่สุดก็คือ30คะแนนเราเห็นว่ามากสุดมี5รอยขีดนั่นเองหรือก็คือความถี่เท่ากับ5ดังนั้นมีผู้ที่ทำคะแนนได้30คะแนน5คนนั่นเองนะครับส่วนรวมเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว n รวมนั่นเองดังนั้นรวมรอยขีดหรือรวมความถี่ก็ต้องมีค่าเท่ากับ40เพราะว่าถ้าใครไม่ได้40แปลว่าเป็นไงรอยขีดหรือความถี่ที่เราหาได้มาในของแต่ละคะแนนจะมีการผิดพลาดนั่นเองดังนั้นเราก็ต้องไปเช็คว่าคะแนนไหนที่เราให้รอยถี่มาขาดหรือว่าเกินดังนั้นผลรวมอันนี้ต้องมีค่าเท่ากับจำนวนนักเรียนที่สอบนั่นเองดังนั้นนี้โจทย์นักเรียนมี40คนผลรวมก็ต้องมีค่าเท่ากับ40เท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปผลสอบวิชาสถิติของนักเรียนระดับปวส2จำนวน40คนมีนักศึกษาที่ทำคะแนนสูงสุดคือ30คะแนนจำนวน5คนและมีนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ำที่สุดคือ20คะแนนจำนวน4คนนี่ก็เป็นการสรุปออกมานะครับว่าใครได้คะแนนมากที่สุดและก็คะแนนต่ำที่สุดมีจำนวนเท่าไหร่นั่นเอง 1.2 การสร้างตารางแจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้นการนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียงเป็นช่วงคะแนนแต่ละช่วงคะแนนเหล่านั้นเราเรียกว่าอันตรภาคชั้นหารอยขีดของความถี่และของอันตรภาคชั้นโดยมีขั้นตอนนะครับเราก็จะมาดูว่าในการหานั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างอันนี้เรามาดูตัวอย่างจากข้อมูลคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับปวช2จำนวน40คนเป็นดังนี้อันนี้ก็คือจำนวนของข้อมูลนะครับมีด้วยกัน40ข้อมูลนั่นเองเพราะว่ามีนักเรียนที่ทำการสอบก็คือ40คนเรามาดูจงสร้างตารางแจกแจงความถี่กำหนดให้มีจำนวนอันตรภาคชั้นจำนวน6ชั้นนั่นเองอันนี้โจทย์กำหนดมานะครับก็คือต้องมีอันตรภาคชั้นจำนวน6ชั้นนั่นเองดังนั้นวิธีทำขั้นตอนแรกเลยเราต้องหาพิสัยก่อนพิสัยหาได้จากอะไรพิสัยก็หาได้จากค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดนั่นเองในโจทย์ที่นี้ค่าสูงสุดก็คือ82และค่าต่ำสุดก็คือ43ดังนั้นเราก็นำ82ลบ43นั่นเองดังนั้นพิสัยของเราก็จะได้ออกมา
มีค่าเท่ากับ39นั่นเองนะครับต่อมาที่2หาความกว้างของอันตรภาคชั้นสัญลักษณ์เราใช้แทนก็คือ i ตัวใหญ่นั่นเองดังนั้น i เท่ากับพี่สายหารด้วยจำนวนอันตรภาคชั้นดังนั้นจำนวนอันตรภาคชั้นเราทราบแล้วเพราะว่าโจทย์กำหนดมาก็คือจำนวน6อันตรภาคชั้นดังนั้นเราก็นำพิสัยไปหารได้เลยก็กลายเป็น39หารด้วย6ก็มีค่าเท่ากับ 6.5 ดังนั้นเราต้องประมาณเป็น7ก็คือเพิ่มขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นจะมีจุดทศนิยมหรือไม่มีจุดทศนิยมก็ตามเราต้องประมาณเพิ่มขึ้นไป1นั่นเองอันนี้ได้ 6.5 เราก็ต้องประมาณเป็น7ถ้าเราได้6เราก็ต้องประมาณเป็น7เหมือนกันนั่นเองนะครับดังนั้นความกว้างของอันตรภาคชั้นจึงมีค่าเป็น7นั่นเอง3เราก็มาสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยเรียงค่าข้อมูลจากน้อยไปหามากอันตรภาคชั้นดังนั้นค่าที่น้อยที่สุดของตัวอย่างก็คือ43แล้วความกว้างเมื่อกี้ที่เราหามาได้เท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ7นั่นเองดังนั้น43นับให้ได้กว้าง7ก็คือนับต่อไปนั่นเองเวลานับเรานับเราต้องรวมตัวมันเองด้วยนะครับดังนั้น43ถึงอะไรถึงจะได้7ก็49นั่นเองหรือถ้าเราจะนำมาลบกันก็เช่น49ลบ43ได้6ไม่ได้7ทำไมถึงไม่ได้7เพราะว่าที่ไม่ได้7เพราะว่าเรายังไม่ได้รวมตัวของมันเองดังนั้นเวลาเราลบกันเราต้องบวกเพิ่มเข้าไป1นั่นเองดังนั้น49ลบ43ได้6บวกอีก1ก็กลายเป็น7ดังนั้นเราก็จะได้ความกว้างเท่ากับ7นั่นเองจากตารางที่เราสร้างมาเราเห็นว่าชั้นแรกก็คือ43ถึง49ชั้นต่อมาก็คือ50ถึง56ชั้นต่อมาก็คือ57ถึง63และชั้นต่อมาก็คือ64ถึง70และชั้นต่อมาก็คือ71ถึง77แล้วก็ชั้นสุดท้ายก็คือ78ถึง84เราเห็นว่าชั้นที่6เป็นไงครับคะแนนสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่82นั่นเองแต่ชั้นที่6ของเรามันเกินมาก็คือ84ทำไมต้องเกินเพราะว่าถ้าเราไม่เกินความกว้างของเราจะไม่ได้ไม่ถึง7นั่นเองดังนั้นเราก็ต้องให้ความกว้างมีค่าเท่ากับ7ถึงมันจะเกินก็ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้เรามาสร้างตารางแล้วก็มีอยู่ด้วยกันก็คือ3ช่องเหมือนกันนั่นเองก็คือช่องแรกเลยก็คืออันตรภาคชั้นที่เมื่อกี้ที่อ่านไปแล้วก็คือช่วงแต่ละช่วงนั่นเองมีด้วยกัน6ชั้นต่อมาตารางช่องที่2ก็จะเป็นรอยขีดและช่องที่3ก็คือความถี่เวลาเรานับรอยขีดหรือความถี่เราต้องดูด้วยว่าในแต่ละช่วงชั้นแรกเราเห็นว่า43ถึง49เนี่ยมีคนที่ทำคะแนนได้กี่คนนั่นเองในช่วงนี้ดังนั้นรอยขีดที่ผมหามาให้ก็คือ7นั่นเองก็แปลว่าในช่วงนี้มีทั้งหมด7คนนั่นเองความถี่ก็มีค่าเท่ากับ7และชั้นที่2ก็คือ50ถึง56มีคนที่ทำได้คะแนนในช่วงนี้ทั้งหมด9คนดังนั้นความถี่ก็มีค่าเท่ากับ9นั่นเองแล้วผลรวมต้องมีค่าเท่ากับจำนวนนักเรียนที่ทำการสอบนั่นเองดังนั้นในตัวอย่าง40คนผลรวมเราก็ต้องได้40เท่ากันนั่นเองเหมือนกันนะครับถ้าใครได้เกินหรือขาดแปลว่ารอยขีดหรือความถี่ของในช่วงใดช่วงหนึ่งผิดนั่นเองเราก็ต้องไปทำการสำรวจใหม่ว่าช่วงไหนผิดพลาดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนั่นเองเราไปดูหนึ่งนะครับองค์ประกอบของตารางแจกแจงความถี่คะแนนสอบวิชาสถิติของจำนวนนักเรียน100คนนะครับตัวอย่างองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1เลยก็คือคะแนนนั่นเองต่อมาความถี่แล้วก็ต่อมาขอบล่างคืออะไรขอบล่างก็คือค่ากึ่งกลางระหว่างขีดจำกัด
ล่างของอันตรภาคชั้นกับขีดจำกัดบนของอันตรภาคชั้นต่ำกว่านั่นเองนะครับที่อยู่ติดกันอันนี้ก็คือตัวอย่างเราเห็นว่าชั้นแรกที่ยกมาก็คือ30ถึง39ดังนั้นอย่างที่บอกไปก็คือขอบล่างของอะไรนะครับค่ากึ่งกลางระหว่างขีดจำกัดล่างของอันตรภาคชั้นกับขีดจำกัดบนของอันตรภาคชั้นที่ต่ำกว่าที่อยู่ติดกันนั่นเองดังนั้น30ก็คือขีดจำกัดล่างของชั้นมันเองนั่นเองส่วน29มาจากไหน29ก็มาจากขีดจำกัดบนของชั้นที่ต่ำกว่านะครับเอามาบวกกันก็กลายเป็น30บวกกับ29หาร2ก็มีค่าเท่ากับ 29.5 นั่นเองดังนั้นในการหาชั้นตัดไปก็เหมือนกันนะครับใช้วิธีเดียวกันเลยต่อมาองค์ประกอบต่อมาขอบบนหมายถึงค่ากึ่งกลางระหว่างขีดจำกัดบนของอันตรภาคชั้นกับขีดจำกัดล่างของอันตรภาคชั้นที่สูงกว่านั่นเองที่อยู่ติดกันดังนั้นการหาขอบบนของอันตรภาคชั้นก็เกิดจากขีดจำกัดบนของชั้นก่อนบวกกับขีดจำกัดล่างของชั้นถัดไปนั่นเองแล้วก็หารด้วย2ดังนั้นเราเห็นว่าขีดจำกัดบนของชั้นที่30ถึง39ก็คือ39นั่นเองดังนั้นก็กลายเป็น39บวกด้วยขีดจำกัดล่างของชั้นถัดไปคืออะไรครับก็คือ40นั่นเองก็กลายเป็น39บวก40หารด้วย2ดังนั้นก็จะได้ค่าขอบบนออกมานั่นเองส่วนจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางหาได้จากอะไรจุดกึ่งกลางก็คือค่ากึ่งกลางระหว่างขอบล่างกับขอบบนของอันตรภาคชั้นนั่นเองหรือค่ากึ่งกลางระหว่างขีดจำกัดล่างกับขีดจำกัดบนของอันตรภาคชั้นเรามาดูการหานะครับจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นก็มีค่าเท่ากับขอบล่างบวกขอบบนหารด้วย2หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือขีดจำกัดล่างบวกขีดจำกัดบนหารด้วย2ดังนั้นก็มี2วิธีนะครับในการหาจุดกึ่งกลางนั่นเองอันนี้ก็ที่วงดูนะครับสีน้ำเงินที่วงมาให้ดูนี่ก็จะเป็นขีดจำกัดล่างของแต่ละชั้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นขีดจำกัดบนของแต่ละชั้นนะครับเส้นสีแดงที่วงให้ดู2การแจกแจงความถี่สะสมความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใดคือผลรวมของความถี่ตั้งแต่อันตรภาคชั้นช่วงคะแนนต่ำสุดถึงอันตรภาคชั้นนั้นนั่นเองตัวอย่างนะครับอันตรภาคชั้นตั้งแต่ช่วง10ถึง14 15ถึง19 20ถึง2425ถึง29ก็จะมีความถี่เท่าไหร่ครับก็เริ่มชั้นแรกก็คือมีความถี่เท่ากับ3ชั้นที่2คือ5ชั้นที่3คือ12แล้วก็ชั้นที่4คือ10รวมมีค่าเท่ากับ30นั่นเองดังนั้นเวลาเราหาความถี่สะสมในชั้นแรกเราก็จะคงความถี่เหมือนเดิมก็คือมีค่าเท่ากับ3นั่นเองส่วนต่อมาชั้นที่2ชั้นที่2ก็จะกลายเป็นความถี่ชั้นแรกบวกกับความถี่ของชั้นที่2ดังนั้นก็กลายเป็น3บวกกับ5ซึ่งมีค่าเท่ากับ8ต่อมาเมื่อเราได้ความถี่ชั้นที่2ความถี่สะสมของชั้นที่2มีค่าเท่ากับ8แล้วก็เอาความถี่สะสมของชั้นที่2ซึ่งมีค่าเท่ากับ8
บวกกับความถี่ของชั้นที่3ซึ่งมีค่าเท่ากับ12ก็จะกลายเป็นความถี่สะสมของชั้นที่3ออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับ20นั่นเองแล้วเราก็มาชั้นต่อมาความถี่สะสมของชั้นที่3เท่ากับ20บวกกับความถี่ของชั้นที่4ซึ่งมีค่าเป็น10ก็จะมีค่าเท่ากับ30ดังนั้นตัวอย่างนี้มีแค่4ชั้นความถี่สะสมก็มีค่าเท่ากับ30ซึ่งผลรวมของความถี่ต้องมีค่าเท่ากับเท่ากันนั่นเองนะครับข้อสังเกตอันนี้ก็ทำเป็นข้อสังเกตให้ดูครับ1ก็คือค่าความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นหาได้จากการบวกความถี่จากอันตรภาคชั้นที่มีคะแนนที่มีค่าน้อยไปสู่ชั้นที่มีค่ามาก2ความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นสุดท้ายคือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเอง3ค่าความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใดบอกให้ทราบว่ามีจำนวนข้อมูลเท่าไรที่มีค่าน้อยกว่าขอบบนของชั้นนั้นและก็4ค่าความถี่ของอันตรภาคชั้นใดบอกว่ามีจำนวนข้อมูลเท่าไรที่มีค่าอยู่ในระดับอันตรภาคชั้นนั้นอันนี้ก็คือหัวข้อที่2นะครับก็คือการแจกแจงความถี่สะสมนั่นเองต่อมา3การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ความถี่สัมพัทธ์ของอันตรภาคชั้นนั้นเท่ากับความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองความถี่สัมพัทธ์ที่ได้นิยมเขียนอยู่ในรูปทศนิยมหรือร้อยละทศนิยมที่ใช้ควรใช้จำนวนตำแหน่งเท่ากันทุกแถวนั่นเองนี่ก็คือความการแจกแจงความถี่สัมพัทธ์นะครับเมื่อกี้เรารู้วิธีการหาไปแล้วดังนั้นผมอธิบายความหมายของความถี่สัมพัทธ์ให้ฟังก่อนละกันนะครับก็คือความถี่สัมพัทธ์ของอันตรภาคชั้นใดก็คืออัตราส่วนระหว่างความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ทั้งหมดนั่นเองความถี่สัมพัทธ์อย่างที่บอกไปก็คืออาจจะเขียนอยู่ในรูปทศนิยมหรือร้อยละนั่นเองเรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ยกให้ดูนะครับการหาความถี่สัมพัทธ์และก็ร้อยละความถี่สัมพัทธ์นั่นเองความถี่สัมพัทธ์หาได้จากอะไรเราเห็นว่าความถี่ในช่วงแรกก็คือช่วงที่10ถึง14มีความถี่เท่ากับ3ดังนั้นเราก็นํา3ไปหารความถี่ทั้งหมดก็คือ30ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.1000 นั่นเองอันนี้ก็เป็นทศนิยม4ตำแหน่งดังนั้นเวลาเราใช้ทศนิยม4ตำแหน่งก็ในข้ออื่นหรือชั้นอื่นๆแล้วก็ต้องเป็นทศนิยม4ตำแหน่งเหมือนกันนะครับชั้นที่2เราเห็นว่าความถี่มีค่าเท่ากับ5ดังนั้นความถี่สัมพัทธ์ก็กลายเป็น5ส่วนด้วย30ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.1667 นั่นเองดังนั้นชั้นต่อไปก็ทำหลักการเดียวกันนั่นเองแล้วผลรวมของความถี่สัมพัทธ์ต้องมีค่าเป็น1นั่นเองในการหาร้อยละความถี่สัมพัทธ์เราก็นำไปคูณ100นั่นเองก็จะได้ความถี่สัมพัทธ์ของแต่ละช่วงหรือของแต่ละชั้นออกมานั่นเองแล้วผลรวมของความถี่ร้อยละสัมพัทธ์ต้องมีค่าเท่ากับ100นะครับอันนี้ก็ความถี่สัมพัทธ์นิยมคิดเป็นร้อยละหรือร้อยละความถี่สัมพัทธ์นั่นเองตัวอย่างผมก็ยกให้ดูนะครับอันตรภาคชั้นที่10ถึง14ซึ่งเป็นชั้นที่มีความถี่ของข้อมูลน้อยที่สุดหรือคิดเป็นร้อยละ10ของข้อมูลทั้งหมดนั่นเองอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูสี่การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์เรามาดูตัวอย่างนะครับเช่นจากตารางในหัวข้อการแจกแจงความถี่สัมพัทธ์สามารถหาความถี่สะสมสัมพัทธ์ได้นะครับเราดูเช่นนะครับอันตรภาคชั้นที่15ถึง19
มีร้อยละความถี่สัมพัทธ์ก็คือ 26.67 นั่นเองแสดงว่ามีข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า 19.5 คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดอันตรภาคชั้น 20-24 มีร้อยละความถี่สะสมก็คือ 66.67 แสดงว่ามีข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า 24.5 คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองอันนี้ก็คือยกตัวอย่างการแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์นั่นเอง 2. การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟกราฟที่ใช้แสดงการแจกแจงความถี่ก็มีดังนี้นะครับ1เลยก็คือฮิสโตแกรมกราฟตัวแรกนะครับก็คือฮิสโตแกรมนั่นเองฮิสโตแกรมก็คือกราฟรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากวางติดกันนะครับโดยความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นตามแกนนอนนั่นเองและความยาวที่รูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปเราแทนความถี่ของแต่ละชั้นตามแกนตั้งนั่นเองเรามาดูตัวอย่างนะครับจากข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียนจำนวน80คนจงสร้างฮิสโตแกรมนั่นเองอันนี้ก็ตารางนะครับจากโจทย์กำหนดมาเพื่อที่เราจะมาสร้างฮิสโตแกรมนี่ก็คือนำข้อมูลจากตารางไปเขียนกราฟแท่งได้ดังนี้อันนี้ก็คือตารางของฮิสโตแกรมนั่นเองหลายคนก็น่าจะเคยเจอกันนะครับส่วนใหญ่จะใช้เยอะมากนะครับฮิสโตแกรมต่อมาจงสร้างรูปหลายเหลี่ยมของความถี่จากแจกแจงความถี่ในตัวอย่างที่ 6.3ส่วนของเส้นตรงต่อจุดกึ่งกลางบนสี่เหลี่ยมผืนผ้าและจุดกึ่งกลางชั้นที่ต่ำกว่าชั้นต่ำสุด1ชั้นและชั้นที่สูงกว่าชั้นสูงสุด1ชั้นจะได้รูปหลายเหลี่ยมซึ่งล้อมรอบด้วยส่วนของเส้นตรงดังกล่าวกับแกน x ก็คือวงเล็บแกนนอนนะครับเราเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมของความถี่นั่นเองอันนี้ก็คือการสร้างรูปหลายเหลี่ยมของความถี่จากตารางแจกแจงความถี่ในตารางในตัวอย่างที่ 6.3 นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เราดูนั่นเองรูปหลายเหลี่ยมของความถี่นั่นเองนะครับ 2.3 เส้นโค้งความถี่ตัวอย่างครับก็คือจงเขียนเส้นโค้งของความถี่จากตารางแจกแจงความถี่ในตัวอย่างที่ 6.3 อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการเขียนเส้นโค้งของความถี่นั่นเองก็ยกมาให้ดูนะครับต่อมา 2.4 แผนภาพต้นใบตัวอย่างจากข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของนักเรียน25คนมีหน่วยเป็นกิโลกรัมดังต่อไปนี้วิธีทำแล้วก็แบ่งข้อมูลดังกล่าวเป็น3กลุ่มโดยยึดหลัก10เป็นตัวกำหนดนะครับทำไมต้องยึดหลัก10เพราะว่าเราจากโจทย์เราเห็นว่ามีแค่หลัก10นั่นเองไม่ได้มีถึงหลัก100หรือว่าหลักพันดังนั้นเลยต้องยึดหลัก10เป็นตัวกำหนดนั่นเองถ้าเราเจอหลัก100เราก็ต้องไปยึดหลัก100เป็นตัวกำหนดนะครับเราก็มาทำการแบ่งกลุ่มเราเห็นว่าจากโจทย์กลุ่มแรกเลยก็คืออยู่ในช่วงน้ำหนักตั้งแต่20ถึง29กิโลกรัมนั่นเองก็ประกอบไปด้วย25 28 2729 26 28 27 29แล้วก็28นั่นเองกลุ่มที่2น้ำหนักตั้งแต่30ถึง39กิโลกรัมประกอบไปด้วย31 35 32 33 37 35 39 30แล้วก็32นั่นเองแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่3นั่นเองเพราะว่าโจทย์ของเราไม่เกิน49นะครับดังนั้นคือจึงมีแค่3กลุ่มแค่นั้นดังนั้นน้ำหนักตั้งแต่40ถึง49กิโลกรัมก็ประกอบไปด้วย40 42 45 40 42 42แล้วก็46นั่นเอง
คราวนี้เราใช้หลัก10ในแต่ละกลุ่มแทนลำต้นและใช้หลักหน่วยในแต่ละกลุ่มแทนใบเราก็มาเขียนลำต้นใบได้เลยนะครับกลุ่มที่1ลำต้นก็คือ2ส่วนใบก็คือหลักหน่วยในกลุ่มที่1นั่นเองส่วนกลุ่มที่2ลำต้นคือ3ดังนั้นก็เหมือนกันหลักหน่วยก็คือใบในกลุ่มที่2นั่นเองและกลุ่มที่3ลำต้นก็คือ4ใบก็จะเป็นหลักหน่วยในกลุ่มที่3ถ้าเรานำเลขโดดในส่วนที่เป็นใบมาเรียงจากน้อยไปหามากจะทำให้เรามองภาพของข้อมูลนำไปวิเคราะห์ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นก็ถ้าอยากให้ง่ายขึ้นเราก็เรียงเลขจากใบก็คือเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้นั่นเองก็จะทำให้เราวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองต่อมา 2.5 การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟตัวอย่างนะครับการแจกแจงความถี่สะสมต่อไปนี้ให้นำไปเขียนกราฟของเส้นโค้งของความถี่สะสมก็ตัวอย่างตารางนะครับวิธีทำเขียนความถี่สะสมโดยกำหนดจุดโดยใช้คู่อันดับซึ่งประกอบด้วยขีดจำกัดบนกับความถี่สะสมของแต่ละอันตรภาคชั้นนั่นเองเราเห็นว่าชั้นแรกคู่อันดับก็ได้อะไรครับขีดจำกัดบนก็คือ 39.5 และความถี่สะสมของชั้นแรกคืออะไร5นั่นเองดังนั้นคู่อันดับแรกก็ได้เป็น 39.5 แล้วก็5นั่นเองส่วนชั้นที่2เราเห็นว่าความขีดจำกัดบนก็คือ 44.5 ส่วนความถี่สะสมก็คือ17นั่นเองเราก็เขียนเป็นคู่อันดับออกมานั่นเองเขียนครบจนถึงชั้นที่5เลยนะครับและเพิ่มคู่ลำดับขีดจำกัดล่างของอันตรภาคชั้นแรกกับ0นั่นเองก็คือ 34.5 แล้วก็ความถี่สะสมคือ0ด้วยนั่นเองอันนี้ก็คือการแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟนั่นเองจากกราฟความถี่สะสมใช้ในการประมาณว่ามีจำนวนข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้เท่าไหร่เช่นต้องการทราบว่ามีนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่า52กิโลกรัมมีอยู่จำนวนเท่าไหร่ก็สามารถลากส่วนของเส้นตรงจากแกน x ไปตัดเส้นโค้งและจากเส้นขนานจากจุดตัดเส้นโค้งไปยังแกน y ก็สามารถทราบข้อมูลที่ต้องการได้นั่นเองว่าอันนี้ก็ตัวอย่างอันนี้ก็ประมาณ30คนนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องที่2นั่นเองดังนั้นก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องที่3ก็มีใบงานในเรื่องที่2ให้ทุกคนได้ทำก่อนนะครับในเมื่อทุกคนทำเสร็จแล้วดังนั้นเราก็มาดูในเรื่องที่3กันได้เลยในเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนั่นเองในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางจะประกอบไปด้วยหัวข้อเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มาดูจะมีด้วยกันก็คือ2หัวข้อนะครับ1เลยก็คือค่ากลางของข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่กับ2ค่ากลางของข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่นั่นเองเรามาดูตัวแรกนะครับค่ากลางของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ตัวแรกเลยก็คือ 1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรืออาจเรียกอีกคำหนึ่งว่ามัดชิมเลขคณิตบางที่เรียกสั้นๆว่ามัดชิมหรือค่าเฉลี่ยดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลเราจะเขียนแทนด้วยอันนี้ก็คือมัดฉิมนะครับหรือที่นิยมใช้ที่นิยมเรียกกันส่วนใหญ่เลยก็คือจะเรียกว่า x bar นั่นเอง x bar ผมขอเรียก x bar แล้วกันเพราะว่าติดคำนี้นะครับ x bar จะมีค่าเท่ากับ summation xi ส่วนด้วย n เรามาดูว่าแต่ละตัวมีความหมายว่าอย่างไรx bar คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองส่วน
summation xi ก็คือผลรวมของข้อมูลชุดนั้นๆ นั่นเองส่วน n ก็คือจำนวนข้อมูล n จำนวนข้อมูลชุดนั้นๆ นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสูตรของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองเรามาดูข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับตัวอย่างจากข้อมูล15 13 19 24 27 11แล้วก็17จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็มาแทนลงไปในสูตรเลยนะครับสูตรเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วก็คือ x bar เท่ากับ summation xi หาร n นั่นเองซัมก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนั่นเองหารด้วย n n ก็คือจำนวนข้อมูลมีทั้งหมดเท่าไหร่ในที่นี้เราเห็นว่าข้อมูลมีทั้งหมดด้วยกันก็คือ7นั่นเองแล้วก็รวมแล้วก็หารด้วย7เราจะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตออกมาก็คือมีค่าเท่ากับ18นั่นเองอันนี้ก็คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นั่นเองต่อมาตัวที่2ครับ 1.2 ก็คือฐานนิยมฐานนิยมของข้อมูลชุด1หมายถึงข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดนั้นๆเช่นถ้าข้อมูลชุด1เป็น11 13 12 14 13 16 8แล้วก็13ฐานนิยมของข้อมูลนี้คือ13เนื่องจาก13เป็นไงครับมีความถี่สูงสุดหรือก็คือมีความถี่มากที่สุดนั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับเราเห็นว่าตัวอื่นๆจะมีความถี่แค่1นั่นเองดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยว่าฐานนิยมข้อนี้มีค่าเท่ากับ13นั่นเองก็จะมาดูตัวอย่างกันนะครับในการหาฐานนิยมในข้อมูลต่างๆเราเห็นว่าข้อมูลชุดที่1เป็น5 7 9 6 8 10 13แล้วก็15อันนี้จะไม่มีฐานนิยมนะครับทำไมถึงไม่มีฐานนิยมเพราะว่าข้อมูลมันเป็นไงมีความถี่เท่ากันนั่นเองดังนั้นข้อนี้จึงไม่มีฐานนิยมนั่นเองฐานนิยมมีมากกว่า2ค่าก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่ว่าข้อมูลนั้นมีข้อมีค่าสูงสุดกี่ตัวนั่นเองเรามาดูตัวอย่างหาค่าฐานนิยมของส่วนสูง120 124 125 130 130 132 133 137 141 144 146และ151เซนติเมตรดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือส่วนสูง130เซนติเมตรนั่นเองอันนี้ก็คือเราเห็นว่าฐานนิยมของข้อนี้ก็คือ130เพราะว่ามีความถี่สูงสุดนั่นเองนะครับหนึ่งจุดสามมัธยฐานค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดเมื่อเรียงข้อมูลชุดนั้นจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนั่นเองหนึ่งถ้าจำนวนข้อมูลชุดนั้นเป็นจำนวนคลี่นะครับเช่นมีข้อมูลอยู่11จำนวนดังนี้นี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับ1 3 5 7 8อันนี้5จำนวนแล้วเราเห็นว่า12ที่วงกลมไว้นี้ก็คือตัวกลางแล้วก็13 15 16 17 21อีก5จำนวนดังนั้นเราสามารถหาค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ได้เลยนั่นก็คือมีค่าเท่ากับ12ก็คือค่าที่เป็นค่าตัวกลางนั่นเองนะครับสำหรับมัธยฐานอันนี้คือกรณีที่เป็นจำนวนคี่แต่ถ้าจำนวนข้อมูลชุดนั้นเป็นจำนวนคู่เช่นมีข้อมูลอยู่ด้วยกัน14จำนวนเราเห็นว่าจากโจทย์ตัวกลางมันจะมีด้วยกัน2ตัวนั่นเองเราก็ต้องนำมารวมกันแล้วก็หารด้วย2นะครับในที่นี้ตัวอย่างที่ยกมาก็คือตัวกลางมีด้วยกันก็คือ15กับ19ดังนั้นก็ต้องนำ15บวก19หารด้วย2ซึ่งมีค่าเท่ากับ17
ดังนั้นเราสามารถตอบได้เลยว่ามัธยฐานข้อนี้ก็คือ17นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการหามัธยฐานจากข้อมูลที่เป็นจำนวนคู่นั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3ตัวก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นั่นเองดังนั้นเรามาดูเรื่องที่2ก็คือค่ากลางของข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่นั่นเอง 2.1 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากตารางแจกแจงความถี่เรามาดูกรณีแรกนะครับกรณีที่1กรณีข้อมูลไม่ได้จัดเป็นอันตรภาคชั้นมีวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตดังนี้1เลยก็นำข้อมูลแต่ละค่าคูณด้วยความถี่ของข้อมูลนั้นๆ 2นำผลคูณจากข้อที่1มาบวกกันนั่นเองและข้อ3หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยนำผลบวกมาจากข้อที่2มาหารด้วยความถี่ทั้งหมดนั่นเองเรามาดูนะครับนี่ก็คือตัวอย่างยกให้ดูผลการวัดส่วนสูงของนักเรียนชั้นปวช1กลุ่ม1มีดังนี้จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงของนักเรียนกลุ่มนี้วิธีทำความสูงก็คือวงเล็บก็คือมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองจำนวนคนก็รวมทั้งหมดก็คือ20คนนั่นเองดังนั้นความสูงคูณจำนวนคนเราก็จะได้เป็น140คูณ1ก็เท่ากับ140141คูณ1ก็เท่ากับ141 142คูณ2ก็เท่ากับ284ดังนั้นเราก็หาจนครบทุกชั้นแล้วก็นำมารวมกันจะได้ 2,876 นั่นเองดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงของนักเรียนก็จึงมีค่าเท่ากับ 2,876 หารด้วย20ซึ่งมีค่าเท่ากับ 143.8 เซนติเมตรอันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อนี้นั่นเองก็คือของตัวอย่างนี้นั่นเองนะครับ 2. กรณีข้อมูลจัดเป็นอันตรภาคชั้นมีวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตดังนี้ 1. ก็คือหาจุดกึ่งกลางชั้นของอันตรภาคชั้นทุกชั้น 2. หาผลคูณของจุดกึ่งกลางชั้นคูณกับความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้น3. นำผลคูณจากข้อ2มาบวกกัน 4. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยนำผลบวกในข้อ3หารด้วยความถี่ทั้งหมดนั่นเองมาดูตัวอย่างนะครับในการสำรวจคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียน30คนปรากฏผลตามตารางจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบนั่นเองวิธีทำก็คือหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยนำผลบวกในข้อ3หารด้วยความถี่ทั้งหมดนั่นเองอันนี้เราก็มาหาจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางชั้นเราก็หาเป็นแล้วแล้วความถี่ก็โจทย์กำหนดมาแล้วดังนั้นจุดกึ่งกลางชั้นคูณความถี่นั่นเองก็เป็น12คูณ3มีค่าเท่ากับ36ในชั้นแรกนะครับชั้นที่2ก็เป็น17คูณ8ก็ได้136แล้วก็หาครบทุกชั้นแล้วก็หาผลรวมดังนั้นผลรวมของตัวอย่างนี้ก็มีค่าเท่ากับ640นั่นเองค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบจึงมีค่าเท่ากับ640หารด้วยความถี่ก็คือ30ก็มีค่าเท่ากับ21.33คะแนนนั่นเองนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ 2.1 การหาฐานนิยมและมัธยฐานจากตารางแจกแจงความถี่1นะครับการหาค่าฐานนิยมและมัธยฐานจากตารางแจกแจงความถี่โดยไม่ใช้สูตรคำนวณตัวอย่างในการสำรวจความสูงวงเล็บเซนติเมตร
ของนักเรียนจำนวน79คนนำข้อมูลมาสร้างตารางแจกแจงความทีได้ดังตารางนี้อันนี้ก็คือที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับบอกว่าจงหาค่าต่อไปนี้1เลยก็คือความถี่สะสมทุกอันตรภาคชั้น2ฐานนิยมของส่วนสูงอยู่ในช่วงใด3มัธยฐานของของความสูงอยู่ในช่วงใดนั่นเองแล้วก็มาดูความถี่สะสมทุกอันตรภาคชั้นในช่องที่3อันนี้ก็คือเป็นช่องที่เราหาเองนั่นเองนะครับความถี่สะสมความถี่สะสมก็ได้สอนไปแล้วดังนั้นทุกคนก็น่าจะหาความถี่สะสมได้แล้วนะครับ2ฐานนิยมของส่วนสูงอยู่ในช่วง155ถึง159นั่นเองเวลาเราดูว่าฐานนิยมจะอยู่ในช่วงไหนให้เราดูที่ความถี่นะครับว่าความถี่ในของชั้นไหนมากที่สุดเราเห็นว่าชั้นนี้ก็คือมีความถี่มากที่สุดก็คือ18นั่นเองก็คืออยู่ในช่วง155ถึง159นั่นเองอันนี้คือค่าของฐานนิยมนั่นเอง3มัธยฐานของความสูงอยู่ในช่วง150ถึง154นั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับคราวนี้เรามาดู2การหาค่าฐานนิยมและมัธยฐานจากตารางแจกแจงความถี่โดยใช้สูตรคำนวณนั่นเองหาฐานนิยมเราคำนวณได้จากสูตร MO นี่ก็คือตัวย่อของค่าฐานนิยมนะครับเท่ากับ L บวก I วงเล็บ D1 ส่วนด้วย D1 บวก D2 แล้วก็วงเล็บปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรการคำนวณหาฐานนิยมนั่นเองเรามาดูความหมายของแต่ละตัวว่าหมายความว่าอย่างไร L ตัวใหญ่ก็คือแทนขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดส่วน I ก็คือแทนความกว้างของอันตรภาคชั้นนั่นเองส่วน D1 ก็คือแทนผลต่างระหว่างความถี่ของชั้นที่มีฐานนิยมอยู่กับชั้นที่มีคะแนนต่ำกว่าที่อยู่ติดกัน D2 แทนผลต่างระหว่างความถี่ของชั้นที่มีฐานนิยมอยู่กับชั้นที่มีคะแนนสูงกว่าที่อยู่ติดกันนั่นเองอันนี้ก็คือความหมายของแต่ละตัวนะครับเรามาดูตัวอย่างครับจากตารางต่อไปนี้เป็นคะแนนสอบของนักศึกษาห้องหนึ่งคะแนนก็จะมีตั้งแต่ก็คือช่วง21ถึง30เท่ากับ15 31ถึง40เท่ากับ2 41ถึง50เท่ากับ12 51ถึง60เท่ากับ22 61ถึง70เท่ากับ10และ71ถึง80เท่ากับ9ดังนั้นความถี่สูงสุดก็คือ22ซึ่งอยู่ในชั้น51ถึง60นั่นเองดังนั้นจงหาฐานนิยมของข้อมูลนี้เราก็แทนลงไปในสูตรเลยนั่นเองเมื่อกี้เราก็ทราบไปแล้วนะครับว่าจากสูตรแต่ละตัวมีความหมายว่าอย่างไรนั่นเองเราก็แทนลงไปเมื่อ L เท่ากับ50บวก51หาร2ก็คือ 50.5 นั่นเอง I ก็คือความกว้างมีค่าเท่ากับ10และ D1 ก็มีค่าเท่ากับ10ส่วน D2 มีค่าเท่ากับ12นั่นเอง12มาจากอะไร D2 ก็เกิดจาก22ลบ10นั่นเองจึงเป็นค่า D2 ออกมาเราก็มาแทนในสูตรได้เลย MO เท่ากับ 50.5 บวก10วงเล็บ10ส่วนด้วย10บวก12ดังนั้นเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องคำนวณในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนก็คือนำมาบวกแล้วก็หารอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 50.5 บวก10คูณ 0.45 ดังนั้นก็คือ10หารด้วย10บวก12ก็คือ10หาร22นั่นเองได้ 0.45 นั่นเอง
แล้วเราก็มารวมกันก็กลายเป็น 50.5 บวกกับ 4.5 ดังนั้นค่าฐานนิยมข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับ55นั่นเองในตัวอย่างนี้นะครับส่วนการหาค่ามัธยฐานการคำนวณหาค่ามัธยฐานคำนวณได้จากสูตรนี้นะครับก็คือ L บวก I วงเล็บ N ส่วน2ลบ summation FL ส่วนด้วย FM เราก็มาดูความหมายของแต่ละตัวก่อนว่าสัญลักษณ์ของแต่ละตัวแทนอะไรนั่นเอง L ก็คือขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ส่วน I ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นั่นเอง N ก็คือผลรวมของความถี่ทั้งหมดส่วน summation FL ก็คือความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นที่มีค่าต่ำกว่าชั้นที่มีมัธยฐานอยู่FM ก็คือความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นั่นเองแล้วก็มาดูตัวอย่างนะครับจากตารางแจกแจงความถี่เป็นส่วนสูงของนักศึกษาปวส.1ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งนี่ก็คือตัวอย่างเราเห็นว่าชั้นที่160ถึง169 FM จะมีค่าเท่ากับ30นั่นเองก็คือความถี่30นั่นเองส่วน summation FL ก็คือมีค่าเท่ากับ36เมื่อกี้บอกไปแล้ว summation FL เกิดจากอะไรเราก็ย้อนไปดูให้ได้นะครับ summation FL ก็คือความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นที่มีค่าเป็นไงต่ำกว่าชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นั่นเองเราเห็นว่าชั้นมัธยฐานก็คือชั้น160ถึง169ดังนั้นชั้นต่ำกว่าความถี่ของมันความถี่ของมันคืออะไรครับความถี่สะสมก็คือ36นั่นเองอันนี้จึงมีค่าเป็น summation FL ก็คือเท่ากับ36นั่นเองแล้วมาหาความถี่สะสมหา n ส่วน2เท่ากับเท่าไรครับ110ส่วนด้วย2ซึ่งมีค่าเท่ากับ55นั่นเองดังนั้นค่ามัธยฐานจะอยู่ในอันตรภาคชั้นที่160ถึง169ก็อย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับหา lL ก็เกิดจากอะไรก็คือขอบอะไรครับขอบร่างของอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นั่นเองดังนั้นขอบร่างของชั้นนี้ก็คือ100เท่าไหร่ครับ 59.5 นั่นเองส่วน I ก็คือความกว้างความกว้างซึ่งมีค่าเท่ากับ10นั่นเอง summation FL ก็เท่ากับ36FM เท่ากับ30เราก็มาแทนในสูตรได้เอง MED ก็คือแทนค่ามัธยฐานนะครับแล้วก็แทนลงไปในสูตรได้เลยแต่ละตัวก็มีค่าเท่ากับ 159.5 บวก10วงเล็บ55ลบ36ส่วนด้วย30ดังนั้นเราก็คิดในวงเล็บไว้เรียบร้อยก่อนซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.63 นั่นเองเท่ากับก็จะได้เท่ากับ 159.5 บวก10คูณ 0.63 ดังนั้น10คูณ 0.63 ก็มีค่าเท่ากับ 6.3 แล้วก็มารวมกับ 159.5 ก็ได้เท่ากับ 165.8 ดังนั้นส่วนสูงของนักศึกษาปวส.1ก็คือ 165.8 เซนติเมตรนั่นเองอันนี้ก็คือค่ามัธยฐานของข้อนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องที่3นะครับก็คือการวัดแนวโน้มก็สู่ส่วนกลางนั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับก็มีใบงานให้ทําอีก1ใบงานนะครับก็คือใบงานที่3นั่นเองก็คือเรื่องของการวัดแนวโน้มก็สู่ส่วนกลางนั่นแหละครับเมื่อเราทําใบงานทั้ง3เรื่องเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้ส่งมาด้วยนะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนได้ไปทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะครับเพราะว่า
การทำแบบทดสอบหลังเรียนก็จะเป็นการวัดผลของเรานั่นเองว่าเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงไรนะครับหวังว่าทุกคนจะทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์กันทุกคนนะครับขอบคุณครับพัฒนาคุณภาพคนสู่อาชีพที่ยิ่งใหญ่